ในเรื่องของ Sons of the Forest นะครับในเวอร์ชั่น 1.0 เนี่ยมีการเปิดเผยฉากจบเนื้อเรื่องเพิ่มเติมด้วยครับรวมไปถึงมีการเพิ่มคัตซีนแล้วก็เสียงภาคของตัวละครบางตัวเข้าไปด้วยซึ่งผมได้สรุปเนื้อเรื่องของตัว Sons of the Forest ไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับมีข้อมูลบางอันที่เพิ่งจะเปิดเผยมาครับนั่นก็คือฝ่ายตัวละครตัวร้ายครับที่ชื่อว่าเขาชื่อว่าเจียนยูจางนะครับเขาเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทพอฟตันครับที่ได้แอบแฝงมาเพื่อทำการขุดเจาะข้อมูลแล้วก็สืบหาภายในของ The Cube ครับว่าภายใน The Cube ทองคำที่อยู่ทางใต้ถ้ำลึกที่สุดของเกาะนี้เนี่ยมันมีอะไรกันแน่นะครับซึ่งฉากคัตซีนที่เพิ่มเข้ามาในตัวเกมนะครับมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับเนื้อเรื่องที่ผมได้เคยสรุปไปแล้วครับซึ่งในฉากเปิดเรื่องที่ฮอตกนะครับจางจะเข้ามาหาเราแล้วก็พูดคัตซีนสั้นๆนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะพูดคุยกับเดวิดในรูปแบบเดิมครับแล้วก็จะเริ่มเนื้อเรื่องของ Sons of the Forest เองWho invited you here? ในฉากคัตซีนเพิ่มเติมนะครับก็จะมีฉากที่ตัวซางเนี่ยได้เข้ามาที่แล็บใต้ดินนะครับแล้วก็กระโดดลงไปในแม่น้ำครับแล้วก็ได้พบกับสามีภรรยาของพัฟตันนะครับที่หายตัวไปซึ่งกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นฉากคัตซีนเพิ่มเติมครับนั่นคือตัวละครอย่างทิมมี่ครับทิมมี่เรบรังครับซึ่งเป็นลูกชายของอิริทเรบรังครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือตัวเราในคัตซีนที่มีความคล้ายคลึงกับในคลิปที่ผ่านมาครับแต่ว่าครั้งนี้จะมีเสียงภาคของทิมมี่ด้วยครับหลังจากนั้นทิมมี่ก็จะมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งที่ตรงบริเวณฮอลแล็บใต้ดินนะครับที่บอกว่าให้เราเรียกออกไปจากที่นี่นะครับGet down, sonLittle Mutant Tim, all grown up. หลังจากนั้นเนี่ยทิมมี่กับเรานะครับจะเดินทางมาอยู่ที่บังเกอร์ใต้ดินครับแล้วเราก็จะได้พบว่าเราตอนนั้นเราใส่ชุดเกราะสีทองแล้วทิมมี่จะเข้ามาพูดคุยปดเพิ่มเติมด้วยครับที่ตรงบริเวณทางเข้าของ The Cube ครับจะมีให้เราสามารถเปิดประตูเข้าไปได้นะครับโดยเราจะต้องใส่ชุดเกราะสีทองครับ SomethingStay close. It's time. ฉากเพิ่มเติมในฉากของ The Cube ด้วยครับนั่นคือคนแปลกหน้า2คนนะครับก็คือเดวิดกับเวอร์จิเนียครับที่รอดตายแล้วก็เข้ามาใน The Cube ได้สำเร็จครับซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยในใจกลางของ The Cube เนี่ยตัวร้ายอย่างจูยังชางเนี่ยจะเข้ามาไม่ทันนะครับแล้วก็จะกลายเป็นบอสสุดท้ายครับนั่นคือสัตว์ประหลาดตัวใหญ่สุดน่ากลัวที่อยู่ด้านนอกของ The Cube ครับในฉากจบก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัวเนื้อเรื่องแบบเดิมครับที่ตัวเราทิมมี่แล้วก็เดวิดรวมไปถึงเวอร์จิเนียเนี่ยจะได้เห็นโลกอนาคตครับแต่ว่าก็จะเห็นนิมิตบางอย่างที่มีการเปิดเผยจากทิมมี่ว่าเขาก็เห็นนิมิตหรือว่าความฝันแบบนี้มานานแล้วครับซึ่งแขนของเขาก็เริ่มผิดปกติครับรวมไปถึงแขนของเราด้วยที่เริ่มผิดปกติเหมือนกันด้วยนะครับนั่นว่าฉากนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มคัตซีนเข้ามาด้วยนะครับที่จะมีคัตซีนเหมือนกับเงาวิญญาณอะไรบางอย่างที่อยู่รอบขาเรานะครับเสร็จแล้วก็จะตัดจบไปเป็นว่า The Cube ก็จะทำการเปิดออกมานะครับแล้วก็จะได้เห็นร่างสัตว์ประหลาดของเจ้าตัวเจียนยูจางนั่นเองฉากจบที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงก็คือตอนที่เราจะหนีจากเฮลิคอปเตอร์นะครับ
เราจะมีการต่อสู้กับเจ้าจูเยชาในร่างสัตว์ประหลาดครับและมีการต่อสู้โดยติมมี่เนี่ยก็ได้ใช้พลังของเขาในการต่อสู้นั่นเองซึ่งเราก็ต้องต่อสู้กับเจ้าตัวจูเยชางในร่างสุดท้ายครับที่มันพยายามจะถามว่าเราเห็นอะไรในเดอะคิวบ้างนะครับแล้วก็นี่คือเป้าหมายของจูเยชางเลยครับที่ต้องการเข้าไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเดอะคิวตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแล้วเราก็เอาชนะมันได้นั่นเองนะครับฉากจบนี้จะทำให้เราเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากอีริกเรบองนะครับที่มารับทิมมี่ที่เฮลิคอปเตอร์ครับแต่ว่าของในกระเป๋ากับเรืองแสงขึ้นมาครับนั่นคืออาร์ติแฟกต์ที่เราเก็บมานั่นเองแล้วมันก็จะทำการปล่อยพลังไฟฟ้าแล้วก็กำจัดเหล่าพวกสัตว์ประหลาดที่อยู่รอบเกาะครับแล้วก็ทำให้ตัวของเรานั้นสามารถหนีออกมาได้ครับซึ่งเราสามารถเลือกช้อยส์ได้ว่าจะหนีขึ้นฮอหรือว่าจะซึ่งก็จะมีฉากจบด้วยกันอยู่2แบบครับเราก็จะหลบหนีมาโดยเฮลิคอปเตอร์ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฉากเอ็นเครดิตครับที่ตัวละครอย่างทิมมี่เนี่ยที่มีอาการแย่ลงเรื่อยๆครับเขาได้พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับซึ่งก็จะมีทองอันนึงที่มีลักษณะคล้ายๆกับทองที่อยู่บนเกาะครับแล้วก็ทิมมี่เนี่ยได้หยิบมันมาด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งก็เหมือนกับว่าต้องการที่จะนำเอาของที่นี่ไปแลกเพื่อที่จะรักษาร่างกายของเขาให้หายเป็นปกติครับตัวต่อมาคือเดวิดเควินนะครับเควินเนี่ยจะกลายเป็นเด็กนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสมองกระทบกระเทือนอย่างหนักนะครับหลังจากที่เข้าไปในเดอะคิวและผ่าตัดสมองนะครับทำให้เควินเนี่ยกลายเป็นคนที่มีสมองที่ไม่เต็มแล้วก็ไม่สมบูรณ์ครับแล้วก็ไม่สามารถพูดได้ด้วยนั่นเองนะฮะตัวต่อมาครับเราก็จะได้เห็นในเรื่องของครอบครัวพัฟตันอย่างสมบูรณ์ครับที่พ่อแม่ของเวอร์จิเนียเนี่ยได้เสียชีวิตไปนะครับเวอร์จิเนียพัฟตันนะครับก็กลับมาที่เกาะได้สำเร็จนะครับแล้วก็สามารถรักษาร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นคนปกติได้ครับซึ่งก็จะมีแขนที่กลับมาเป็น2แขน2ขาเหมือนเดิมครับและในฉากจบตัวเองของเราจะขับรถมาพร้อมกับเธอนะครับแล้วก็ได้มีการอุ้มท้องด้วยนะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นฉากจบที่เราเลือกที่จะหนีออกไปจากเกาะนี้ครับแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่หนีออกจากเกาะนี้นะครับก็จะได้ฉากจบอีกแบบนึงครับก็คือเราจะเดินทางอยู่ในเกาะนี้ต่อนะครับและที่สำคัญคือมันจะได้อุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับนั่นก็คือชิ้นส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับที่เราสามารถใช้มันให้ปรับแต่งของทุกอย่างที่เป็นวัตถุนะครับให้กลายเป็นสีทองได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้เราเนี่ยสามารถไปทำภารกิจต่างๆที่มีการเพิ่มแมปเพิ่มเติมได้ด้วยครับแล้วมันจะมีแสงเลเซอร์ที่ออกมานะครับให้เรานำเอาชิ้นส่วนอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดมารวมกันนะครับมันจะกลายเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับที่เราสามารถไว้ต่อสู้กับเหล่าปีศาจได้ดีมากๆเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับหลังช่วงเอ็นเกมนั่นเองนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการอธิบายถึงฉากจบเนื้อเรื่องของเจ้าตัวเกม Sons of the Forest นะครับที่มันจะมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่ผมเคยสรุปเนื้อเรื่องไปแล้วครับแต่ว่ามันก็จะมีการปรับชื่อตัวละครเพิ่มเติมแล้วก็มีฉากคัตซีนเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนเพื่อนๆที่ขอกันมาครับยังไงก็ขอบคุณคนมากครับที่เข้ารับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อน